ไปไหมแน่นอนถ้าตราบใดที่คนรวยยังสูบเลือดยังทำนาบนหลังคนยังกดขี่คนยากจนนะครับแล้วคนรวยไม่รู้จักที่จะบริจาคบางคนรวยบางส่วนไม่ได้รวยได้มาจากการคดโกงเขาได้มาจากมรดกทรัพย์สินของต้นตระกูลก็ดีหรือจากการประกอบอาชีพก็ดีแต่ขอถามท่านสักนิดครับว่าคนรวยที่ไม่รู้จักที่จะจ่ายช่วยเหลือคนยากจนเหล่านี้ถ้าตราบใดสังคมเรายังไม่เอื้ออาทรให้กับคนที่มีฐานะด้อยกว่าแล้วเราก็ปัญหาความจนก็จะมีแพร่หลายแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนับวันคนที่ตกงานนะครับปัญหาเรื่องแรงงานค่าจ้างต่างๆปัญหาเรื่องน้ำมันขึ้นคนตกงานเยอะค่าแรงก็ได้น้อยการครองชีพก็ลำบากขึ้นความจนนี่คือสัญลักษณ์เลยนะครับที่ท่านกำลังพบอยู่ในโลกโดยเฉพาะในสังคมไทยครับว่าระดับความจนก็จะเพิ่มมากขึ้นปัญหาน้ำมันเป็นหลักที่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เราทราบเลยว่าระดับประเทศระดับโลกก็มีปัญหาและตอนนี้เราก็กำลังเผชิญกับภาวะอันนี้และนั่นก็คือเหตุหนึ่งที่บอกให้รู้แล้วครับว่าวิกฤตการอันนี้เป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกให้รู้ว่าท่านอิหม่ามเฮดีก็ใกล้จะมาปรากฏแล้วนะครับถัดมาท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามนุษย์อีกส่วนหนึ่งก็คือยะตะบาฮูนาฟิลลิบาสทั้งผู้ชายผู้หญิงจะเอาแต่การอวดโอ้อวดในการแต่งกายลิบาสคือเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆที่ล้ำยุคเราจะพบเลยว่าในทอทัศน์ที่ออกมาพยายามจะออกแฟชั่นใหม่ๆต่างๆว่าปัจจุบันนี้ผู้ชายเขาสวมเสื้อผ้าแบบนี้นะเขาสวมกางเกงนี้ปัจจุบันนี้ผู้หญิงเขาสวมใส่แบบนี้นะนะครับในฝรั่งเศสเป็นตัวอย่างของแฟชั่นต่างๆบ้านเราก็เช่นเดียวกันมีการเดินแฟชั่นกันระดับประเทศจนระดับสังคมพยายามที่จะมีการตัดเย็บเสื้อผ้าออกดีไซน์ต่างๆขึ้นมาแล้วก็ให้ผู้ที่เห็นแล้วมีความพิสมัยมีความชอบก็ไปซื้อหาเอากันมาใส่แต่ว่าในขณะเดียวกันมีใครบ้างไหมครับที่จะปันใจของท่านไปมองมนุษย์ที่ยากไร้แม้กระทั่งอาหารยังไม่มีทานไม่มีจะรับประทานเสื้อผ้าไม่มีที่จะมาสวมใส่นะครับในภาคเหนือถึงมีโครงการบางคนอากาศหนาวถึงขั้นไม่มีผ้าห่มที่จะห่มท่านเคยมองไหมครับว่าในขณะที่ท่านมีเสื้อผ้าเป็น10ชุดเมื่อท่านเดินอยู่ริมถนนแล้วพบขอทานคนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งสวมใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดวิ่นมีใครคิดไหมครับว่าน้องลุงอาป้ายังเดินผ่านตรงนี้มาอีกไหมเดี๋ยวจะไปเอาเสื้อผ้ามาให้ได้ใส่เพราะว่าเห็นแล้วทนไม่ได้มีใครคิดไหมครับในขณะที่ว่าเมื่อท่านเดินผ่านร้านขายเสื้อผ้าอีกท่านก็ยังเก็บใจไว้ว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เงินเดือนฉันออกฉันจะมาซื้อเสื้อตัวนี้ใส่ฉันจะมาซื้อกางเกงนี้แต่ในขณะเดียวกันที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันที่สุดริมถนนก็คือมีขอทานที่ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่เสื้อผ้าเก่าๆสกปรกมอมแมมอาจจะเป็นคนกล่าวว่าถ้าเกิดเราให้เขาไปแล้วเขาก็ทำสกปรกอีกแต่ที่สำคัญก็คือเราได้บริจาคสิ่งที่เหลือเฟือจากเราไม่ใช่หรือและนั่นก็คือสิ่งหนึ่งใช่ไหมที่เราจะแก้ไขแบ่งปันจิตใจให้แก่เขาว่าให้เขาได้รับรู้ว่าเราก็เข้าใจถึงหัวอกของเขาเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งบอกให้เรารู้ว่าปัจจุบันนี้มนุษย์ก็กำลังไร้น้ำใจแต่ในขณะเดียวกันเรื่องเหล่านี้ในเชิงตรงข้ามมีการแข่งขันกันในสิ่งที่โอ้อวดถึงฐานภาพของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องเสื้อผ้านะครับสตรีมีการโอ้อวดรูปแบบต่างๆสวมใส่กันคิดท่านคิดไหมครับว่าเสื้อตัวเล็กๆที่รัดตัวของเขาเนี่ยมีราคาแพงตั้งแต่เป็นพันๆเป็นหมื่นๆเสื้อผ้าบางๆนิดเดียวที่สวมใส่รัดเรือนร่างของสตรีกางเกงรัดๆตัวหนึ่งหลายพันบาทแต่ท่านคิดไหมครับว่าเพียงเงินแค่50บาทหรือ20บาทที่ท่านจะบริจาคให้กับขอทานสักคนหนึ่งที่นั่งขออยู่ริมถนนเพื่อให้เขาได้รับประทานอาหารให้อิ่มสักมื้อหนึ่งนะครับมีใครคิดไหมครับว่าเขาจะทำสิ่งนั้นสำหรับผู้ที่ทำก็ขอพระเจ้าประทานรางวัลความนี้กับเขาแต่สำหรับท่านที่ยังคิดไม่ได้นะครับคิดได้แล้วครับว่าเมื่อท่านเดินผ่านบุคคลเหล่านั้นท่านจะช่วยเหลืออะไรแก่เขาให้เขามีความสุขในฐานะที่เป็นมนุษย์เพื่อร่วมโลกของท่านบ้างนะครับถัดมาเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วครับซึ่งตอนนี้ธรรมชาตินี่เองมนุษย์ก็กำลังได้รับความทุกข์ร้อนโดยเฉพาะในสังคมประเทศไทยเราทางภาคเหนือท่านศาสดาได้กล่าวว่าวายัมตูรูนาฟีก้อยรีอาวานิลมาตอดฝนจะตกนะครับฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลขอโทษนะครับอีกทีนะครับฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์ตัดไม้ทำลายป่าคำตอบมีทุกคนทุกวันนี้มนุษย์รู้นะครับในประเทศไทยรู้ว่าการตัดไม้ทำลายป่าทำให้ประเทศไทย3ฤดูสูญเสียไปเสียแล้วคือไม่มีฤดูที่ถูกต้องนะครับ
ทุกวันนี้ทุกๆคนรู้ว่าการตัดไม้ทำลายป่าทำให้ฤดูกาลต่างๆแปรเปลี่ยนสภาพไปรวนเลยและโดยเฉพาะเรื่องของฝนเพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์รู้ผมทราบนะครับว่าทำไมมนุษย์ถึงทำมนุษย์นะครับที่ทำโดยเฉพาะคนที่รังแกผู้อื่นทำลายชาติบ้านเมืองและสร้างความทุกข์กับชาวบ้านทั้งภาคเหนือเราครับทางจังหวัดเชียงรายที่เกิดน้ำบ่าอุทกภัยที่ท่วมมันเกิดขึ้นมาจากอะไรครับไม่เพราะมนุษย์ตัดไม้ทำลายป่าหรือแล้วก็เช่นเดียวกันการตัดไม้ทำลายป่าก็ทำให้ไม่มีต้นไม้ที่จะกักเก็บน้ำไว้ที่รากในภาคอีสานบางส่วนก็พบกับภัยแล้งจังหวัดภูเก็ตในอ่างกักเก็บน้ำก็พบกับภัยแล้งว่าไม่มีน้ำที่จะพอใช้ต่อไปทุกคนทราบนะครับว่าปัญหาที่ตัวเองต้องเผชิญและน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเรานะครับแต่ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็ท้าทายที่จะหาความหายนะใส่ตัวเองผมทราบแน่ๆหรือว่าท่านต้องทราบแน่ๆครับว่าการทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ทั้งหมดมนุษย์รู้ว่าจะให้โทษกับพวกเรากับตัวของเราเองแล้วก็บุคคลรอบข้างแต่สิ่งนึงที่ท้าทายมนุษย์ให้ต้องทำลายสิ่งเหล่านั้นแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็คือทรัพย์สินเงินทองและผลประโยชน์ที่จะกอบโกยหาความสุขใส่ตัวเองครับมนุษย์คิดว่าการได้ตัดไม้แอบไปลักลอบทำลายป่าไม้แล้วนำไปขายได้เงินเป็นจำนวนมากมายในขณะที่ชาวป่าชาวเขาที่เขาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติต้องนั่งน้ำตาไหลร้องไห้ที่ธรรมชาติที่เขาเกิดเติบโตขึ้นมาถูกทำลายลงไปจากพวกมีอิทธิพลซึ่งเขาไม่สามารถจะต่อสู้อะไรได้สังคมในหมู่บ้านอยู่ดีๆก็มีน้ำบ่าไหลมาทำลายชาวบ้านเราต้องสูญเสียชีวิตเป็นสิบนับสิบนับร้อยและบาดเจ็บอีกมากมายต้องมีการหน่วยกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือก็พบกับความเสียหายทั้งชีวิตของเขาเขาต้องจากครอบครัวเขาไปเพื่อการช่วยเหลือผู้ที่พบกับความเดือดร้อนเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันท่านทราบก็มีคนที่ทำลายนะนั่งดูทีวีอยู่ด้วยกับการที่ไม่รู้สึกรู้ร้อนนะครับแน่นอนที่สุดครับผมขอเรียนให้ท่านทราบว่าพฤติกรรมความชั่วเหล่านี้ทั้งหมดท่านอาจจะวันหนึ่งอาจจะพบกับชีวิตของท่านท่านอาจจะต้องพบกับความเดือดร้อนกับตัวท่านเองครอบครัวท่านและคนที่ท่านรักและเมื่อถึงวันนั้นท่านอย่าได้โทษฟ้าโทษดินว่าทำไมใจร้ายกับท่านนะครับเพราะท่านรังแกชาวโลกมามากพอแล้วสำหรับผู้ที่ทำร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแล้วและเราก็กำลังเผชิญอยู่ทั่วโลกก็มีปัญหาเช่นเดียวกันครับผมต่อมาท่านศาสดาได้กล่าวกับท่านซันมานว่าวะยัสตะซีนูนัลกูบะวัลมาอาซิบอันนี้เป็นปัญหาเมื่อกี้ปัญหาภัยธรรมชาติอันนี้เป็นปัญหาเรื่องของความบันเทิงท่านศาสดากล่าวว่าในการข้างหน้ามนุษย์จะมองเห็นการเล่นหมากรุกหมากฮอสเป็นกีฬาดีมีประโยชน์พัฒนาสมองมีการส่งไปแข่งขันระดับตำบลหมู่บ้านระดับชาติระดับประเทศนะครับมีการให้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงว่าคนเด็กคนนั้นเก่งไปเล่นหมากรุกที่ประเทศนั้นได้ที่1กลับมาแสดงว่ามีสมองเลี่ยมเลิศจริงๆแล้วผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าในศาสนาอิสลามเนี่ยท่านศาสดาเตือนว่าการใช้เวลาว่างโดยเปล่าประโยชน์ถ้าท่านเล่นจนถึงเป็นระดับชาติแล้วก็เก่งถึงขั้นที่ว่าท่านสามารถที่จะนำพามาซึ่งเป็นศักดิ์ศรีให้แก่ประเทศชาติท่านเล่นเถอะครับแต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับท่านจะเห็นว่าในร้านขายกาแฟหรือว่าในชุมชนต่างๆก็ตามพวกเขาเหล่านั้นไม่คิดที่จะทำมาหากินเราจะพบเลยว่าตื่นมาบางคนติดหมากรุกก็จะโขกหมากรุกกันทั้งวันทั้งคืนนะครับครอบครัวลูกภรรยาก็ไม่ต้องสนใจโขกกันเข้าไปทั้งวันทั้งคืนผู้ที่ชอบเล่นหมากฮอตก็เล่นกันไปแถมยังมีการเล่นการพนันกับหมากรุกหมากฮอตแทนที่จะนำเวลาอันมีค่าไปดูแลครอบครัวให้เป็นคนดีของชาติบ้านเมืองเอาเวลาอันมีค่าเหล่านั้นไปประกอบสัมมาอาชีพและคิดว่าจะทำอย่างไรให้ชีวิตมีความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่หรอกครับเวลามันหมดไปวันหนึ่งเล่นกันจนเป็นปีนะครับเล่นกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเมื่อทบทวนได้ก็สายเสร็จแล้วว่าตัวเองได้ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์คนอื่นเขาพัฒนาตัวเองไปถึงไหนแล้วแต่ตัวเองกลับถอยหลังเข้าคลองและนั่นก็คือสิ่งนึงที่ศาสนาอิสลามเตือนว่าอย่าคิดนะว่ากีฬาเหล่านี้ผมโทษครับผมไม่เรียกอย่าคิดนะว่าการเล่นหมากรุกละหมากฮอตในทัศนะอิสลามเป็นสิ่งที่ดีเราไม่ได้ต่อต้านตราบใดที่ผมได้เรียนท่านทราบไปแล้วว่าถ้าท่านเล่นถึงเป็นผู้แข่งขันระดับประเทศชาติจนเป็นสร้างชื่อเสียงแต่ท่านคิดว่าที่จะเล่นฆ่าเวลาไปวันหนึ่งที่ท่านไม่มีอะไรจะทำแล้วก็ท่านหาสิ่งอื่นที่มีประโยชน์ทำแทนเถอะครับและอีกอย่างนึงก็คือวัลมาอาซิบผู้คนจะมองเห็นว่าทำไมครับการร้องรำทำเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างทำให้จิตใจมีความเบิกบานหรรษา
เพราะฉะนั้น